พวกเราก็อยู่กันที่ชลบุรีทุกคนเราก็แอบแวะมาที่หาดวอนได้จะบอกว่าไม่ได้มานานนะคะของกินก็คือเต็มข้างทางมีที่แบบว่าเขาเป็นสับล้อพ่อค้าแม่ค้ามาจอดขายของกันใช่แล้วก็มีตลาดด้วยทุกคนเป็นวอนนาพาร์คนะคะหรือว่าเปิดท้ายวินเทจนั่นแหละใช่ก็คือวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาหาของกินกันนี่ฝั่งทางโน้นนะที่ริมหาดใช่ไหมคนมาจับจองเพียบเลยที่นั่งนะครับแล้วก็ของขายเยอะมากเลยนะเป็นรถเนาะแต่ตอนนี้เหมือนแบบของเขายังลงไม่เต็มที่เดี๋ยวเรามาเดินฝั่งนี้ก่อนฝั่งเนี้ยก็จะเป็นโซนขายของกินเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้คือเรามาถึงมัน 5:30 นทุกคนปกติเขาจะเดินเย็นๆไงแล้วยิ่งวันเสาร์อ่ะ 6:00 น่าจะเต็มพื้นที่แต่ว่าเราหิวนะคะฟิลแบบท้องไม่ไหวแล้วใช่ไม่ไหวแล้วแล้วตอนนี้ก็ยืนไม่ไหวแล้วจะเป็นลมแล้ว งั้นไปหาอะไรกินกันแม่ให้ตังค์มาแล้วทุกคนไปลุยเหรออ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับจริงๆที่เนี่ยเราเคยมาเดินแล้วนะแต่วันนี้จริงๆไฮไลท์อ่ะเราอยากไปเดินฝั่งโน้นอ่าก็เดี๋ยวจะเดิน2ฝั่งเลยเดี๋ยวเราหาอะไรกินจากฝั่งนี้เราก็ไปเดินฝั่งนั้นต่อได้ครับมาฟิวอยากกินอะไรหมึกวอยวายเหรอวอยวายซาซิมิสนใจเหรอเราพอกินแล้วมันจะหนึบๆใช่มั้ยเป็นกินอะไรกินนะอ่ะมาลงมาดูกันเอากลางเลยนี่เลยเขาบอกว่าหมึกวอยวายซาซิมินะครับเล็ก99กลาง159ใหญ่199นะครับอันนี้สดๆเลยนะได้ครับเอาไซส์เล็กค่ะเอาไซส์เล็กตัวนึงนะคะค่ะเหมือนจำหน้าว่าเหมือนมีใครสักคนอ่ะเคยกินฉันไงหมึกสาแล้วก็ติดปากมาฉันเองอ่ะที่ใส่อยากลองเหรอใช่มันดูดเหล็กหลุดเลยเนี่ยก็เวลาพวกเนี้ยไปหาหมอแล้วแบบหมอห้ามทำหลุดนะก็บอกว่าปลาหมึกเอาไปค่ะใช่คือแบบมันจะชอบหลุดก่อนไปทำฟันวันนึงอ่ะเฮ้ยดูดิตัวใหญ่มากเราจะบอกว่าฝั่งโน้นเนี่ยเดี๋ยวมืดๆเนี่ยเขาจะเปิดเป็นตลาดแบบเสื้อผ้านะอยู่ริมโน้นนะพ่อค้าแม่ค้ากำลังตั้งแผงอ่ะมาเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับย่างใน20กล่องแล้วมั้งเนี่ยรอลุ้นกันว่ามันจะดูดปลาไข่ฟิวแหละแล้วไม่มีเพื่อนมาทำมันมามาเงี้ยวมาเงี้ยวอุ้ยอันนี้คืออะไรเอ่ยซาซิมิทุกคนหมึกสายหมึกสายซาซิมินะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันมันต้องลุ้นด้วยเหรอลุ้นว่าจะดูดปลาไข่ไม่ดูดหรอกเอาดีๆเอาดีๆต้องราดไหมน้ำจิ้มต้องราดไหมไม่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเราจิ้มเอาเฮ้ยฟิวเอาแบบฟินๆเลยนะฟิวพี่ขอฟินๆนะเห็นป่ะเฮ้ยนวดครบป่ะเอาแค่นั้นเองเหรอไม่เลยเนี่ยเขายังดึกๆอยู่ไงเอาเราก็ต้องดึกๆติดเออต้องอย่างงั้นไม่ไม่ไม่เอาออกให้หน่อยเอาออกให้หน่อยอันนี้ใหญ่เกินใหญ่เกินมาเดี๋ยวมาดูกันเป็นไงพี่ฟิล์มได้อยู่ไหมได้ไหมได้ไม่ดูดไม่ดูดไม่ดูดอ่ะแต่อันเนี้ยอาจจะดูดเฮ้ยชิ้นเล็กจังอ่ะฟิวฟิวกินเหมือนกูอ่ะนี่นี่ต้องอีกละไหนเออต้องงั้นเด็กฟิวฟิวอาปากเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดินแล้วดินแล้วดินแล้วฟิวฟิวอุ้ย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 เอาเร็ว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 ไม่ไม่หรอกใช่ไหมเป็นไงพี่เฟรมได้อยู่ใช่ไหมดูหรอดูปะหลุดหรือยังรสชาติเป็นไงก่อนดูแล้วก็คือสดมากทุกคนแล้วมันหวานแบบจิ้มก็คือเด็ดมากหรอนี่นี่แหมคีบหลุดคีบหลุดกันจังเลยนะไอ้ฟิวไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยเหรอใช่เปล่าๆมันเป็นไงเออเป็นไงก็เหมือนซูชิปลาหมึกอะกรุบกรุบอะใช่ตามมาหนึ่งสองสามเป็นไงแซ่บหนวดเด็ดพยาน่าใช่เหรออ้าปากโถแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยน้ำจิ้มนิดเดียวขอเผ็ดเป็นไงฮะอร่อยนะครับก็ทานสดๆมันก็อย่างนี้แหละใช่ไหมได้อรรถรสนะของพี่เขามี3ขนาดนะเล็กกลางใหญ่นะอันนี้เราเอาไซส์เล็กสุดมาใช่ไหม99บาทเนาะแล้วก็นั่งทานที่ร้านเลยก็ถือว่าโอเคนะลูกค้าเขาเยอะนะมาเรื่อยๆนะน้ำจิ้มเขาเป็นไงอร่อยอร่อยเผ็ดแซ่บมากอ่าฮะฟิวก็อร่อยนะฟิวเก็บเรียบเลยว่าโอ้โหน้ำจิ้มแล้วมันเผ็ดอ่ะอ่ะกรุบกรุบเลยปะกรุบหวานหวานเฮ้ยเรียบร้อยอร่อยนะก็เดี๋ยวลองเดินหาดูของกินแบบลองท้องก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูริมหาดกันว่ามีอะไรให้กินบ้างมาล่าไหนคะมาล่าใช่ฉันก็อยากกินหลายวันแล้วอ่ะมางั้นสั่งเลยไปมาล่ามาล่ามาไข่ง่ายเอ่ยไม้ละ10บาทนะ5บาทนะครับ10บาทนะครับครับผมอ่ะเจอร้านน้ำปั่นด้วยเนี่ยนี่แหละเนี่ยค่ะ
นี่นะครับ60บาทครับ60บาทมาได้10บาทเจอร้านน้ำปั่นแล้วไหนอ่ะอยู่ตรงข้ามฝั่งโน้นรอเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนมีอะไรบ้างเฮ้ยสปาเกตตี้ก็มีนะเฮ้ยส้มตำก็มีสนใจเหรอไม่แต่วันนี้เราเพิ่งกินไปตอนเช้าไงไปกินอีกได้นะเอาไงเพราะว่าร้านนี้น่ากินอ่ะเอาป่ะอันไหนเอ่ยสปาเกตตี้เฮ้ยน่ากินน่ากินโอ้โหสปาเกตตี้บุฟเฟ่อ๋อบุฟเฟ่เอามา9บาทนะคะ9บาทกินถ้วยตักได้เท่าไหร่นะ59บาท59ใช่ไหมฟักตั้งจ่ายก่อนเอารถอะไรดีอ่ะไม่เอารถมอเตอร์ไซค์ป้าหัวล้อเลยดิเนาะป้าหัวล้อเลยมันจะมิกได้ยังไงมิกได้ไงฟิวมันไม่ได้เพราะว่าอันไหนดีไม่รู้ต้องลองดูได้ค่ะทานได้หรือเปล่าเออนี่พริกเผาหอยลายนะครับขี้เมากระเพรานะครับมะเขือเทศคาโบนาร่าพริกไทยดำพริกแห้งต้มยำนี่หมาล่ารถมียอดฮิตเลยอ่ะครับผมกำลังทำอยู่ด้วยเป็นไงมีเด็กทานดีจ้ะอุ้ยเดี๋ยวหอมมากเลยนะเอาพริกแห้งเลยลองดูลองดูอันไหนเอ่ยมะนาวหมดเวลาโอ้โหเขาไม่ได้จับเวลาเน้นเส้นไม่มีเราเน้นเส้นเน้นเส้นอันนี้เป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมตัดเองได้เลยนะครับหอมมากเลยฟิวจริงพี่เมจ้าตัดเองได้ไหมจ้าพี่ฟิวตักอยู่มาใจเราก็ลุ้นไปใช่ป่ะใช่ไหนจริงน้องฟิวแอบร้านข้างๆรอมีอะไรเอ่ยทางหูลูกไหนดูหน่อยพี่ฟิล์มโอ้ยมาแล้วหัวนี่น่าทานเออนี่น่าทานเนี่ยนี่เลยมาแล้วแต่ว่าฟิวชิมเลยไหมคะหรือว่าไงเอ้าอะมาได้มาแล้วอันน้องฟิวบอกอยากทานอะไรทางหูลูกทางหูลูกอุ้ยแอปเปิ้ลกินไม้ไหนดีชี้ได้เลยนะคะเอาไม้นี้ค่ะว้าว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 ไอเดียวนะทานเลยไหมทานเลยค่ะได้เลยอุ้ยทุกคนแบบกินทุกที่ทางโฮโลว้าวแม่นั่งรออย่าเป็นลมไปแล้วนั่งแม่นั่งกินแม่บอกไปถึงไหนมายังไม่เป็นยังมาใช่ใช่เท่าไรฮะ40บาทว้าวคิดได้ไหมคิดได้นะต้องบอกด้วยเป็นไงกรอบมากหรอก็เสียบไม่ทันไปอร่อยไหมให้พี่ฟิล์มเอาคำหนึ่งจะกัดได้ไหมล่ะได้เลยถ้าไม่ฟันแตกก็อันนี้แตกเพื่อกัดมาครึ่งนึงก่อนเพื่อได้จับไม่ได้อ่ะไม่เสียจบไปฟิล์มไม่กินขนมปังแล้วไปรอนู้นเนี่ยมาล่าอันนี้เป็นอะไรฮะน้ำแตงโมปั่นเหรอพี่ฟิล์มแก้เท่าไหร่คะ40ครับ40ทุกคนทุกฟิล์มอ่ะเห็นคนเขาถือกันเยอะมากก็เลยอยากกินแบบทาสการตลาดไงคนถือเยอะแปลว่าอะไรหรอแก้วสวยอะไรอย่างนี้นะได้มาแล้วอยากกินเพราะว่าเขาจะสวยมาก40บาทของเราแล้วดูขนาดแก้วเทียบกับหน้าฟิล์มไม่สวยอยู่นะฟิล์มใช่ไหมล่ะอ่ะไปเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอฟิวเอาหมาล่ามาร้านนี้ก็มีร้านยำกุ้งแช่น้ำอุ้ยน่ากินเนี่ยยำหอยนางรมต้องจัดแล้วรู้เปล่าเดี๋ยวแม่มองหน่อยเราเขาหัวด้วยต้องจัดแล้วหนึ่งแล้วยำหอยนางรมเอายำหอยนางรมได้เจียวย่างหรือร้านนี้คะร้านเลยครับเดี๋ยวชิมก่อนสดชื่นฟินแต่แก้วเขาสวยนะเขาจัดสวยนะดูได้มั้ยยังได้มาแล้วนี่เลยนะครับอันนี้เผ็ดกลางเผ็ดน้อยเผ็ดไม่รู้เหมือนกันพี่เขาทำไมแล้วอ้าวเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเลยอันนี้สั่งอะไรคะเนี่ยยำหอยนางรมนะครับขอไม่ฟิล์มกินกับพ่อกินด้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวมาดูพี่ยำเดี๋ยวเดือดเดือดนะครับมีไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยรู้ไงว่าเราต้องแบบแพนเนี่ยใช่ไปกันไปเนี่ยกินฟูเก่าชัวใช่ใช่ไหมแซวโอ้โหแล้วหอมมากเลยเอาละชุดเท่าไหร่นะ100บาทนะครับนี่เลยเอาละครับเดี๋ยวฉันช่อมก่อน
นี่เดี๋ยวกินอะไรเสร็จเผื่อมานั่งกินชิมต่อแล้วก็นี่มีขนมโตเกียวแล้วก็ที่เป็นแบบว่าปลาหมึกปลาหมึกก็มีนะตรงเนี้ยหอมเลยอ่ะมาแม่หิวเอ้าเอ้าแม่ไปต่อไม่เห็นมีอะไรเลยเหรอดูน้ำเสียงก็เลยไม่เห็นมีอะไรเลยแม่เราอยากกินปลาหมึกอีกอ่ะเออสั่งมาลูกไปตั้งนานแม่บอกได้นิดเดียวไม่อยากกินอะไรปลาหมึกไงปลาหมึกย่างเหรอเออหนูน้ำจิ้มก็ดีโอ้โหอย่างเดือดเลยใช่ปะใช่เอาอะไรดีตัวนึงอันนี้ตัวนึงใช่ไหมตัวละ100บาทนะครับเอาแห้งโอ้โหดูอยู่บนเตาดิยังหอมเลยอ่ะโน่นแม่ตรงริมทางเดินฝั่งโน้นแล้วของกินเพียบเลยเดี๋ยวกินตรงนี้เสร็จปุ๊บเชื่อเดี๋ยวไปเดินล้อดูหาของกินกันต่อกินรองท้องก่อนไม่งั้นเดินไม่ไหวหมดแรงแล้วหิวเหรอมาไปดูอะไรเพิ่มไหมเฮ้ยตรงโน้นอะไรก่อนห่อหมกห่อหมกอ่ะลองดูไหมไปดูได้ไปดูได้ไปดูอันนี้อะไรอ่ะห่อหมกราดข้าวด้วยอุ้ยเอาเนี่ยอยากลองแม่ได้ครับเอาไปสีไข่ด้วยนะหอมมากเลยอ่ะนี่ปลาให้มาเนี่ยแม่ตัดเอาเลยทำไมมือสั่นเนี่ยเราอ่ะค่ะอันนี้มอบเลยฮะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วข้าวปลาแกะก็มีนะแอบเห็นอยู่ตรงโน้นเมื่อไรคะไม่เอาเลยค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เดินมากับลูกคือได้อะไรไปเนี่ยไม่รู้วัยรุ่นเขาไปยืนกินของอยู่ตรงโน้นน่ะไอ้พวกปลาหมงปลาหมึกเขาไปนั่งกินกันอยู่2คนตั้งนานอ้าวรอแม่นั่งรอหิวเลยใช่ไหมลูกก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียม้าใช่ไหมเสียม้านั่งกันนะใช่ มาแล้วนี่อันนี้อะไรนะแม่หอมหมกอินทรีย์เหรออินทรีย์โอ้ยเท่าไหร่นะ45บาทใช่ได้แล้วครับหัวอร่อยมากเลยอ่ะเจ้านี้อ๋อยังครับยังไงหนูชิมก่อนเดี๋ยวเราทานแถวนี้ก่อนแม่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเดินริมหาดกันเนาะได้แม่เดือนบอกวันนี้คุยน้อยฉันหิวฉันหิว หมดแรงมีอย่างนี้ด้วยเหรออ่ะมาต้องฟิวมาล่าโอ้ดูสีพริกไม้เท่าไหร่ฮะ10บาท10บาทเขาเป็นไม้ก่อนโอ้พีเยอะทุกไม้เลย ไม่ได้บอกเขาว่าผิดกันไม่ได้บอกค่ะแล้วจัดมาเต็มพ่อเลยพี่ซ้ำมาร้อยกว่าครั้งแล้วหูดูความแดงด้วยโอ้โหพริกมันล้วนเป็นไงครับเอสจ้าเอาน้ำมีแก้วเดียวนะน้ำอยู่ตรงหน้าไม่เป็นไรอร่อยอร่อยใช่ไหมครับอุ้ยหอมหมกเดี๋ยวดูหอมหมกก่อนนี่ชุดนี้อะไรแม่45บาทใช่ขอชิมก่อนนะแต่แบบร้อนๆเลยนะหอมหอมเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสะดุ้งเว้ยอันนี้อร่อยเฮ้ยอันนี้หิวใช่ได้นะ45บาทนะวันนี้หอมหมกอะไรนะหอมหมกปลาสีนี่เราใส่น้ำพริกน้ำปลากินได้เลยครับมาของก็ไม่ได้แพงมากนะแม่ที่เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะชิมหน่อยค่ะใช่ไหมอร่อยไหมแม่ได้พี่พิมกินอะไรสปาเกตตี้เป็นไงบ้างโอเคเลยครับเมื่อกี้กินห่อหมกไปก็อร่อยตอนนี้เผ็ดเลยอ่ะครับพี่เอามาชิมนี้หอยนางรมใช่ใช่พี่สนใจเท่าไหร่คะเดี๋ยวน้องโทรแจ้งเลยใช่100อร่อยอันไหนอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมาขอดูหน่อยนี่เลยใช่ป่ะโอ้โหเดือดเดือดเลยอ่ะฟรีใช่คือรสชาตินัวมากหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นรสชาตินัวมากเป็นไงเผ็ดกลางๆที่โอเคเพราะว่าหอยเขาอ่ะไอตัวหอยนางรมเขาอ่ะมันสดแล้วไม่มีกลิ่นมันเลยอร่อยถูกต้องนั่นแหละที่ฟิล์มจะสื่อน้ำยำเขาก็อร่อยลงตัวมันล่อเลยเพราะว่าต้องใส่เครื่องเยอะๆนะน้ำยำอร่อยเนาะแล้วหอยนางรมเขาตัวใหญ่มากนะครับน้ำยำอุ้ยอร่อยใช่ไหมไม่ได้เผ็ดมากนะกำลังดีนะสปาเกตตี้เป็นไงพี่ฟิล์มอร่อยทุกคนไม่เผ็ดมากโอเคเลย59บาทตักเองใช่ไหม59ใช่ไหม59บาทน้องฟิวเผ็ดอะไรคะหม่าล่าเผ็ดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าไม่เผ็ดนะกำลังดีนะหัวน้ำตังโมอร่อยเฮ้ยจริงๆอ่ะเดี๋ยวริมโน้ตอ่ะไปเดินเซอร์เวย์กันเพราะว่าน่าจะมีอะไรให้เราได้กินอีกเยอะนะของน่าจะเยอะแต่ตอนนี้แม่ไปไหนก่อนแม่ไปเอาปลาหมึกย่างใช่ไหมเอาตะกุดโอ้ปลาหมึกแค่น่าเป็นมากนี่ค่ะโอ้แล้วเมื่อกี้เห็น
ยำแหนมอยากกินอีกอยากกินอีกหูมีไข่ด้วยเนี่ยเขาหิวเขาหิวเขาหิวเว้ยเขาหิวเว้ยนี่ดูดูดูมีไข่ด้วยนะเออไปกันเอ้ยเป็นไงแม่อร่อยใช่เวลพูดใช่ชอบเราเมื่อกี้เรียกอ่ะโอ้ยหิวก็จริงๆนี้มัน6โมงได้ยังเนี่ยเวลาใกล้แล้วใกล้เลยใช่ไหม6โมงแล้วคือยังสว่างโล่อยู่เลยนะไม่มืดเลยนะไว้เดี๋ยวพอกินแถวนี้เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวรอเลาะริมหาดนะแม่นะไปเดินเล่นริมหาดกันนะแล้วก็ดูของกินกันนะแล้วก็ฝั่งโน้นแอบเห็นขายเสื้อผ้าด้วยเดี๋ยวไปเดินเซอร์เวย์ดูนะตอนท้ายไหมก่อนกลับเหรอค่ะได้ครับผมมางั้นเดี๋ยวขอตัวทานตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวพาไปเดินดูกันต่อนะครับตอนนี้นะหลังจากที่เติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อนะว่ามีอะไรพวกเราได้ทานกันอีกใช่ไหมพี่ฟิล์มเฮ้ยข้างหลังมีคนไม่งอแงเขาอิ่มอ่ะก็เดินได้ปกติแม่อิ่มแล้วดิถ้าอิ่มแล้วไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อดีกว่าไปต่อขอดูร้านก่อนเอ้าจุกจิกจุกจิกสายแว่เหรอสายแว่มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเจออะไรเอ่ยวัยรุ่นงานแฮนด์เมดพวกแบบว่าเป็นงานถักเป็นกิฟต์เนี่ยนะอันนี้คืออะไรเอ่ยพี่ฟิล์มฝั่งนี้เป็นพวงกุญแจน่ารักมากชอบโบอันนี้คือพวงกุญแจเหรอใช่25บาทมีงานถักตัวนี้แล้วก็ดูกิ๊บไว้กิ๊บน่ารักมากอุ้ยเหวี่ยงโบกิ๊บคู่ละ40บาทค่ะกิ๊บน่ารักมากเลยอ่ะไหนคะนิ้วพี่เหมือนจะบินได้เลยเหมือนมีปีกบินได้อันร้ายไปเรื่อยแล้วหมวกกันสวยนะเว้ยนะเฮ้ยแต่บรรยากาศดีมากเลยนะพอแดดถูกแล้วอ่ะกระเป๋าใส่โทรศัพท์ได้150บาทค่ะถ้าเป็นใบเล็กไหนยกมาดูหน่อยค่ะน้องฟิวขอลองหน่อยเออให้พ่อสะพายนี่เข้ากันอยู่นะสีอ่อนไหมสีอ่อนก็สวยเอาพี่ฟิวได้อะไรมาได้อันนี้อันนี้เท่าไหร่เอ่ย25บาทโอ้ยพี่ก็ขายถูกอยู่นะมันเป็นงานถังไงก็เลยเอามาแฮนด์เมดโอเคเจออะไรคะน้องปลาอันนี้หนังยาวมัดผมอันนี้ดีกว่าทุกคนแม่ว้าวุ่นละชอบทุกอย่างเลยแย่แล้วอ่ะเอาอะไรไปลูกหนังยาวมัดผมสวยมากมันยืดได้ใช่มันยืดได้โอ้แม่หยิบทุกอันเลยเอาอันนี้อันนึงแล้วก็จะไปดูดอกไม้คืออันนี้สวยมากดูเปรี้ยวประทับเองเลยอันนี้ค่ะยังไงคะดอกไม้เห็นไหมดูพี่เขาทำเองหมดเลยอ่ะใช่เหรอพี่ทำเองคือหนูเคยจะลองทำให้เพื่อนตอนปัดฉีดแต่มันไม่สามารถคือหนูไปซื้อกับแม่ช่วงนึงแล้วคือไม่ไหวอ่ะไปตอนนี้นะครับก็เริ่มเย็นแล้วก็ตอนนี้ 6:37 ไปอุ้ยพี่จะบอกว่าลมเย็นมากพัดลมไม่ต้องใช้เดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งโน้นกันตามที่พ่อต้องการเพราะฝั่งโน้นน่ะมันอยู่ติดทะเลแล้วก็มีของกินขายด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะเดินล้อฝั่งโน้นแล้วก็รถทยอยเข้ามาเยอะมากแล้วก็ขากลับเดี๋ยวเราค่อยแวะดูเสื้อผ้าแล้วก็เข้าที่จอดได้ปั๊บแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะครับคนเขาจะเอาเก้าอี้มานั่งกันเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ฝั่งทางโน้นจะเป็นทะเลเห็นไหมสวยเวอร์ถ่ายรูปก่อนเด็กคนนี่แนะนำเลยนะทุกคนเวลามาเที่ยวที่นี่นะแถวหาดวอนนะให้ติดพวกเก้าอี้โต๊ะมานั่งด้วยนะครับเหมือนสายแคมปิ้งอ่ะแม่เพราะว่ามาจับจองตรงริมนี้ได้เลยเพราะว่าเขาทำพื้นดีใช่ไปเดี๋ยวเดินดูกันนะครับบรรยากาศดีมากเลยพี่ฟิล์มฝั่งโน้นเนี่ยดีมากแล้วลมพัดก็คือสุดยอดเนี่ยช่วง 5-6 โมงอ่ะควรรีบมาจับจองทุกคนขนาดตอนเรามาถึง 5 โมงคนยังแบบเต็มแล้วนะใช่แล้วเขาก็มีแบบว่าให้นั่งเป็นเสื่อมีให้เช่าแดดมันคือลมอะไรวะแดดอะไรวะเนี่ยบอกแล้วอย่ากินเยอะเยอะเลยก็อันนี้พามาให้ดูโซนด้านบนนะที่แบบคนเขามานั่งกินกันนะครับใช่จริงๆคนเขาก็ไปถ่ายรูปไปเล่นเล่นนงเล่นน้ำกันอยู่ใช่ไหมด้านล่างไปเดี๋ยวเราเดินลงไปดูด้านล่างดีกว่ามีอะไรกินบ้างไปดูของกินได้มันก็จะเป็นของกินตลอดแนวเลยนะพี่ฟิล์มก็นิดนึงเดี๋ยวเราให้ดูทุกคนแต่ว่ามันจะอาจจะเดินยากหน่อยเพราะว่ามันติดถนนเอาล่ะไป
นี่ก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นร้านรถเข็นแบบนี้นะที่เขามาจอดเรียงกันเป็นแถวเลยนะล้อเต็มเลยเขาก็จะมาจอดจองล็อกกันใช่อันนี้ก็จะเป็นร้านลูกชิ้นละเพิ่งมาเดี๋ยวเดินดูเฮ้ยฝั่งโน้นมีร้านน้ำใช่น้ำปั่นเดี๋ยวเดินดูค่ะเดี๋ยวเราเดินล้อตรงนี้ก่อนโอ้กุ้งก็มีกุ้งตัวเบลเลอร์เลยพี่ฟิล์มยำเยอะไหมก็มีนะอะไรดูสั่งได้ก็ใครหิวอะไรก็แวะมาจับจองกันได้นะจ๊ะได้ครับอันนี้อะไรเอ่ยพี่ฟิล์มหมูสามไม่เข้าหมูทอดข้าวเหนียวเฮ้ยมาเป็นไงก็น่ากินเออน่ากินนะขากลับแล้วกันเผื่อแบบหิวอยากกินบนรถใช่อันนี้อะไรเนี่ยไก่เขย่าไก่เขย่านะคุกผงไงหอมก็ถือว่าเป็นของทานเล่นแบบกรอบไก่เขย่าไก่เขย่าแม่ฟังเป็นอะไรแม่ฟังเป็นไก่เขย่าพ่อก็พูดว่าเขย่าอยู่นะอันนี้ยำหอยนางรมก็มีนะใช่ดูขังเฮ้ยข้าวไข่เจียวก็มีพี่ฟิล์มเมนูง่ายๆลองแล้วก็นี่ไส้กรอกใช่ไหมเฮ้ยของกินเยอะนะนี่ร้านยำนี่ดูเขาก็จะสุดประมาณนี้พอแล้วก็ข้างหน้าก็มีบาร์บีคิวหรอก็ยังมีเดินไปไกลถึงโน่นเลยนะใช่ก็ตามแนวแล้วเขาก็จะแบบว่ามีคนเปิดเพลงอะไรใดๆแล้วก็มีพวกร้านที่เป็นฝั่งนี้เป็นร้านน้ำเครื่องดื่มอะไรใดๆแล้วก็เซเว่นอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันยาวไปสุดโน่นเลยนะหาดบางแสนเลยนะก็คือคืนอย่างนี้บอกเลยว่าใครว่าก็แวะมาเที่ยวได้เพราะมันใกล้กรุงเทพเป็นคนขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะฮะแนะนำให้มาจับจองใช่มาเร็วหน่อยเพราะว่าถ้ามาตอนนี้คือเต็มเลยหาพี่เบียดเข้าไปนั่งยากละใช่ส่วนใหญ่เขามากันเป็นตี้ใช่เขามาเป็นตี้ถูกต้องเขามายกตี้อ่ะไปเดี๋ยวเราเดินกลับไปดูฝั่งโน้นกันดีกว่าแม่อยากกินอะไรกันไหมหรือว่าอิ่มแล้วอยากเดินดูของมากกว่าแล้วก็เผื่อหาขนมเออกินบนรถแทนคนอ่ะได้ปะเดี๋ยวไปเดินดูกันนะครับได้เลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูอ่ะปะตอนนี้ขอเดินกับต้องระวังรถทุกคนโอเคเดินย่อยก่อนเพราะเมื่อกี้เพิ่งกินมาใช่ไหมแม่ใช่แล้วที่จะบอกว่าที่เนี่ยมีที่จอดรถนะอยู่ตรงวอนนาตรงนี้นะแม่นะใช่แล้วก็มีห้องน้ำสะอาดด้วยนะครับค่าบริการก็ไม่ได้แพงนะใช่แบบมานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยสามารถเดินข้ามฝั่งไปเข้าห้องน้ำได้นะค่าบริการเท่าไหร่นะ5 บาท 5 บาทใช่ไหมใช่ห้องน้ำเขาก็สะอาดนะครับเดี๋ยวบอกให้ดูว่าอยู่ตรงไหนในห้องน้ำอ่ะติดถนนเลยใช่ครับไม่ต้องกลัวนะว่าแบบเฮ้ยมาแล้วแบบปวดท้องเข้าห้องน้ำตรงไหนคือมีห้องน้ำบริการนะครับแล้วเหมือนแม่อ่านแบบว่าเจอบอกว่าเขาบอกว่าอาบน้ำได้ด้วยนะมีห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำเพราะไหมคะว่าทุกคนมีเด็กๆมาเล่นน้ำด้วยครับไปไปอ่ะนี่เลยนะครับที่บอกนะครับก็ห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้นะครับทุกคนวอนนาพาร์คนะครับเดินเข้าไปเลยเลี้ยวขวาตรงเนี้ยก็จะมีเป็นห้องน้ำนะครับก็อย่างนั้นอย่างระบายสียังเลยอุ้ยโซนของกินก็ประมาณนี้แหละพามาเดินดูนะเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งนี้ดีกว่าได้ฝั่งของกินของใช้เดี๋ยวไปดูกันของวานาพาร์คก็นี่แหละห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนสะดวกสบายนะมีร้านทำเล็บขายอะไรต่างๆเดี๋ยวมาดูกันเสื้อผ้าก็สวยแล้วที่เนี่ยอันนี้เป็นระบายสีก็มีวิวกีดอีกแล้วอุ้ยมีทำเล็บด้วยเฮ้ยเสื้อผ้าสวยๆอยู่ในร้านเนี่ยพี่ฟิล์มเสื้อสวยอยู่นะใช่ไหมใช่อุ้ยมีหลากหลายก็แบบว่ากำไรสร้อยของใช้การไม้หอมเข็มซับอุ้ย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 อะไรเอ่ยรองเท้าอันนี้มีอะไร14โปรไหมอ่ะ14โปรอยู่ตรงไหนคะโปรธรรมดาค่ะ14มีสองแถวงานจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฟิล์มโทรศัพท์เลยโทรศัพท์อีกทีนึงนี่เหรอครับบาร์บี้เนี่ยอยากได้เคสที่มันเว่อร์ๆอะน้องฟิวชั่นทำโทรศัพท์หายตอนอยู่โรงเรียนวางไว้ไหนก็ไม่รู้อุ้ยลายน่ารักลายเหมือนจิ๋วเลยโอ้ยจิ๋ว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 อ่ะโซนนี้นะครับจะมีห้องน้ำอย่างที่บอกแล้วก็มีของขายนะโซนเนี่ยจะเป็นของใช้แม่เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะใช่ค่ะห้องน้ำเนี่ย5บาทบอกเลยว่าสะอาดแล้วก็ดูแล้วแบบปลอดภัยด้วยนะครับใช่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับน้องพี่เอาอะไรคะเคสโทรศัพท์อ่ะคิดว่าเข้ามั้ยเท่าไหร่เอ่ย120บาทแล้วอันเก่าของน้องพี่ไปคิตตี้หนูอยากได้แมวอ่ะเมื่อไหร่นี้ก็สวยนะ
นี่ตะลุยกินยังไงมาซื้อเคสโทรศัพท์ไม่เราก็ต้องแบบถ่ายอย่างอื่นให้ดูด้วยว่ามันไม่ได้มีแค่อาหารมีโซนของซื้อของขายอุ้ยงั้นเอาโบดีกว่าดูนี่ดิมีกล่องสุ่มด้วยไหมแถวเนี้ยเงยหาไปไม่มีหรอกว่าดูแล้วพอปลอดภัยคลิปนี้อ่ะโอเคซื้อก่อนมาสรุปพี่ปีมาวันไหนเอ่ยเอาน้องแมววันนี้น่ารักปะอุ้ยใครใช้เคส iPhone 11มั้ยอ่ะไม่มีค่ะย้ายตัวนี้ค่ะพี่ถ้ามีผมใช่พี่เห็นมีพี่คนนึงที่เขารีวิวหลอดมีเสียเขารีวิวอันเนี้ยแล้วเขาทำผมเป็นน้องแบบอะไรนะอะไรเคยเสียงอีกทีอย่างเงี้ยเขาจะเป็นปัดเนี้ยแบบเนี้ยเออหนูไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีรุ่นหนูเนี่ยใครใช้11ในบ้านเราเนี่ยไม่มีเดินเข้ามาโซนนี้ได้เคสโทรศัพท์ใช่ไหมใช่โอ้ยแก้วสินค้าญี่ปุ่นงานสะสมงานอนิเมะก็มีพี่ฟิล์มร้านที่อยู่ตรงนู้นไงใช่อ๋อพี่เขามาเปิดตรงนี้เหรอวันนี้อุ้ยมีอันนั้นด้วยใช่ด้วยเซนิซึโอ้แข่งกินราเมงไม่ยกไม่ยกไม่เอาอุ้ยงานสวยอ่ะพี่ฟิล์มไปดูตรงนู้นกันมีแบบถ้วยชามใดๆอุ้ยโอ้ร้านอ๋อพี่ก็ยังจัดร้านไม่เสร็จเลยใช่มาเดี๋ยวมาดูของเขาเยอะแต่ว่ามันจะไม่มีกล่องสุ่มเลยทุกคนไม่มีไม่มีแม่เสื้อตัวละ60บาทเฮ้ยถูกมากเลยนะหลายราคาด้วยถูกนะตัวละ60บาทเนี่ยใช่เขาก็จะมีร้านแยกค่าขายถ้าติดว่าหลายราคาเขาว่าเป็นงานป่าอ๋อโอเคป่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้านนี้ยิ้มเถิดกระโปรงน่ารักมากสวยอ่ะอ๋อเหมือนพี่ฟิล์มเพราะว่าเมื่อวานเห็นหนูใส่อย่างนี้ละสินี่กระเกงฟิลเฮ้ยของหนูเลยสวยอยู่นะตัวละ199บาทโอเวอร์ไซส์ใหญ่เป็นลาเป็นไงตอนนี้ฟิวกำลังมองอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตรงนี้อีกแล้วแม่ก็มองโฉบๆไปเรื่อยๆงั้นเราต้องรีบมามาเร็วเกาะแม่ใช่แต่ว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเสื้อกีฬาเขาเรียกว่าเสื้อแบบเสื้อบอลใช่เสื้อบอลถูกต้องเสื้อกีฬาอยากได้นั้นน่ะแมนยูเราชอบแมนยูลิเวอร์พูลเก่งอ่ะทุกคนคือเก่งอย่างเงี้ยใส่อยู่บ้านเราเปียวนะแต่มันคือบ็อกเซอร์นี่ฟิวมาดูร้านเสื้อจิ๋วกันเนี่ยเสื้อจิ๋วแบบ small แบบ small ถ่ายพี่เขาว่าพี่จะเลือกหนูว่าจะเลือกเหมือนกันอ้าวเพราะฉะนั้นเข้าไปเลยค่ะโอ้ยเสื้อจิ๋วน่ารักจังเลยเฮ้ยพวกนี้น่ารักเสื้อเด็กเล็กจิ๋วจิ๋วจิ๋วจริงจริงเฮ้ยแต่ชอบตัวข้างหน้าพวกเนี้ยเนาะเหมือนตัวไหนหนูมีเหรอไม่มีแต่ว่าขอเลือกก่อนเอออุ้ยเมื่อไหร่พ่อจะคุยโทรศัพท์เสร็จอ่ะทําไมเราอยากเลือกแบบเต็มที่เต็มตาอ่ะๆอย่าถ่ายให้อ่ะเลือกให้หนูซื้อแบบนี้ไปใส่กับเสื้อคลุมจะดีมั้ยดีเธอจะได้หาเสื้อกล้ามง่ายๆใช่มั้ยเออเพราะจนสกล้ามมากค่ะทุกคนจริงจริงถูกเพราะเคยเอาของฟิล์มไปนี่ฟิล์มไม่สามารถกลับมาใส่ได้มันยืดแล้วอุ้ยเอ้ยนี่น่ารักเออข้างหลังมันเป็นสมอคยืดอ่ะใช่ถูกทำจึงทำจึงเลิศแม่เดือบ้างไงคะไม่รู้แม่อ้าวจบจบอุ้ยฟิล์มเห็นที่ตรงนี้ด้วยทุกคนก็มันดูแบบพกปิ๊กจังเราควรหาอะไรใส่แบวๆบ้างปะนี่พี่เห็นที่เป็นสีดำที่เป็นใส่เดียว2ชั้นแบบ2ชั้นแม่สีไหนดีขาวหรือดำเอาฉันว่าเนื้อผ้าอย่างนี้ดีกว่าป่ะนี่เนาะสีขาวนี่สวยกว่าเนาะนี่แม่ก็ข้างหน้าอันนั้นผูกโบไงอันนี้ไม่ต้องผูกโบมีฟองน้ำด้วยจบไม่เอาละจบเอาจบให้บีบเลือกดีกว่าอาจจะไม่ใช่ไซส์หนูพ่อถ่ายหน่อยหนูจะเลือกพ่อคะคะจ้าแบบนี้ตัวเท่าไหร่คะตัวไหนคะตัวนั้น200ค่ะเป็นงานป้ายสีวาค่ะทุกค่ะเท่าไหร่นะคะตัวนี้100งานป้ายด้วยค่ะได้ค่ะเนี่ยฟิลอาจจะปรีใช่เหรอฟิลถือไปถ่ายพี่ฟิลมันมีแบบยืดเนี่ยทําไมตอนนี้อุ๊ยกระโปรงน่ารักมากอุ๊ยพี่กระโปรงแล้วจะเป็นกระโปรงของบอลลูนค่ะลูกค้าเท่าไหร่อ่ะคะ180บาทเอากระโปรงดีกว่าใส่กับโอเวอร์ไซส์อ่ะทุกคนพี่ฟิล์มได้ตัวไหนไปได้ตัวนี้นี่ตอนแรกเลือกระหว่างสีที่ออกเหมือนชาๆใช่ไหมกับสีขาวแม่ว่าสีขาวดีกว่า
ถ้าชนน้องฟิวได้กระโปรงกับเสื้อแล้วก็เดี๋ยวไปเอาเสื้อคลุมที่บ้านใส่ก็จะเป็นเซตน่ารักน่ารักฟิวได้เป็นเซตเลยเหรอไม่ที่นี่ก็ขายเสื้อผ้าสวยๆเยอะเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวพ่อค้าถือให้เดี๋ยวขอแอบถ่ายนิดนึงโอเคนี่เราคือข้างหน้าเสื้อแบบนี้ก็น่ารักข้างล่างก็น่ารักนะเนี่ยน้องฟิวชอบสีนี้ไหนขอดูหน่อยครับไอ้ตัวนี้ก็สวยนะฟิวถูกใส่กับเสื้อคลุมเมื่อกี้ยังได้เลยทำเป็นเสื้อคลุมก็ได้อ๋อก็เสื้อตัวสีชมพูไงอ๋อใช่สีชมพูแม่ซื้อมาแล้วตอนนี้จะเป็นแขนยาวไหมแม่แล้วตัวนี้ก็สวยใช่ไหมแม่ใช่ไหมพ่อใช่ไหมสวยใช่ไหมใช่ดูแม่ทำหน้าดูแม่มองอะไรคนจ่ายอ่ะไม่สวยลาแต่คนใส่สวยนะลาใช่ค่ะเนี่ยคือเหมือนเขาจะไม่มีกระดูกเพราะเขาซ่อนกระดูกไว้อีกทีนึงเอาคือไหนดิลองดูอุ้ยแต่ว่าถ้าฟิล์มอ่ะใส่เสื้อตัวเมื่อเช้ามาใช่ไหมพ่อก็จะตรงกับลายเชอรี่อันนี้เลยสวยอ่ะมันมีคนน้ำตาอะไรอ่ะน้องฟิลได้ไหมยังได้ช้างสองผืนร้อยฟิล์สองผืนร้อยอะไรอ่ะเนี่ยคนละผืนปะได้ไม่ติดแม่ทำหน้าท้อมากเลยอ่ะแม่เป็นไรแม่ท้อเหรอท้อมากเลยอ่ะตอนกินฝั่งโน้นก็ให้เงินสดไปพอฝั่งที่แม่สแกนตอนแรกว่าจะไปอีกตลาดนึงใส่กลับบ้านเลยดีกว่าวันนี้ล้มละลายเลยนะปวดหัวเลยจ่ายอะนะโอ้โหแสงเดือนแสงเดือนพูดน่าสงสารวิวแว่นเปียวจังกระเป๋าเบาเหรอโทรศัพท์จากหนักๆนี่คือเบาเดินเหมือนจะลอยเหรอใช่420ฝั่งนู้นก็น่ารักนะเนี่ยจ่ายเองก็ได้อยู่นะจ่ายเองได้ไหมอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้มาตะลุยกินนะครับก็มีของกินเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้มาดูทะเลด้วยนะดูวิวทะเลนะทุกคนสวยมากฟ้าสวยเฮ้ยฟ้าสวยจริงนะฟิวเพลงปล่อยดาวหรอเฮ้ยแต่บรรยากาศดีมากเลยนะพ่อบอกเลยไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราเอาโต๊ะมากางกันแล้วก็ซื้อของไปนั่งกินแล้วชิลๆกันนะฟิวนะถูกต้องแต่วันนี้เราไม่ได้เตรียมโต๊ะมาแอบเสียดายนะเราไม่คิดว่าจะมาที่นี่ไงใช่มันผิดแผนหมดเลยแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าพามาเที่ยวนะครับที่หาดวอนนะก็ของกินของขายเยอะแยะมากมายแหละโซนฟู้ดฝั่งโน้นก็มีนะครับที่นงที่นั่งให้นั่งรับประทานกันของกินก็หลากหลายอยู่นะครับแล้วก็โซนนี้เป็นเสื้อผ้าริมทะเลก็เป็นของกินของขายกันนะครับแล้วก็ครบจบทีเดียวใช่แล้วก็มาที่นี่ก็สามารถแบบแวะช็อปซื้อของกลับบ้านได้นะครับถือว่าตอบโจทย์อยู่นะแม่นะวันนี้นะแล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการมาเที่ยวแล้วก็พักผ่อนไปในตัวนะคะก็ได้อะไรหลายอย่างกลับบ้านไปเยอะแยะไปหมดเลยใช่แล้วแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้รอนะคะไปเที่ยวที่ไหนอีกก็ไม่ได้เลยใช่แล้วสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย